بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้เรียดุสซอลิฮีนนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่มานาวีได้ทำการรวบรวมหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในอิสลามมารยาทในการดำเนินชีวิตของเรามารยาทเริ่มต้นด้วยกับการให้เราได้รู้ถึงมารยาทระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมารยาทในการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอต่อมาเนี่ยก็คือมารยาทในการที่เราจะอยู่ร่วมกันว่าเราควรจะมีมารยาทกันแบบไหนในการดำเนินชีวิตด้วยกันพี่น้องครับนอกจากการใช้ชีวิตให้ตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะให้ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการมีมุอามะละห์ที่ดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ระหว่างมุสลิมด้วยกันเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในบทเรียนของเราในช่วงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยเรื่องของการตามศพหรือเรื่องระหว่างมารยาทระหว่างมุสลิมกับมุสลิมและสิทธิที่มุสลิมจะอยู่ร่วมกันวันนี้เรามาถึงบทที่145หะดีษที่901อิมามนาวีได้กล่าวไว้ในบทนี้ว่าบาบมายุดอาบีฮิลินมารีบทที่ว่าในเรื่องของสิ่งที่เราจะขอดุอาหรือว่าสิ่งที่ถูกขอดุอาให้กับคนป่วยและอิมามนาวีก็ทำการยกหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องฮะนี่คือสิ่งที่นักวิชาการชาวซะลัฟได้วางเอาไว้คืออะไรฮะคือการเอาหะดีษบทหนึ่งเนี่ยหรือว่าการเอาหัวเรื่องหนึ่งแล้วก็นำหะดีษมาใส่ในเรื่องอันนี้คือการที่เราพยายามที่จะเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นพี่น้องสำหรับคนที่บอกว่าเราจะตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือการค้นคว้าหาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติคือการท่องจำหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะนำมาสู่การที่เราจะสามารถนำออกมาใช้ได้เวลาที่เรามีความต้องการในการที่จะนำเสนอเรื่องหนึ่งเรื่องใดและอิหม่ามนะวีคือหนึ่งในนักวิชาการแบบอย่างที่ให้เราได้รู้ว่าท่านได้มีความสามารถในการที่จะเอาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยออกมาได้ตรงนี้ในบรรดานักวิชาการได้บอกว่าบ่งบอกถึงความเก่งของอิหม่ามนะวีบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าอิหม่ามนะวีเนี่ยมีความคล่องแคล่วในเรื่องของการเรียนรู้วิชาการหะดีษหรือว่าในเรื่องของการยกหะดีษเพราะเวลาที่พูดถึง เรื่องราวของคนป่วยเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาหะดีษที่มาจากบุคอรีมาจากอิหม่ามการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมหรือว่ามาจากอัสฮาบุสซุนันเวลาที่ไม่พบในซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมเราสังเกตว่าอิหม่ามนะวีเนี่ยเอาหะดีษจากซอฮีห์บุคอรีแล้วก็ซอฮีห์มุสลิมนำหน้าก่อนแล้วค่อยเอาหะดีษของการบันทึกของคนอื่นเนี่ยเอามาต่อท้ายตามหลังหะดีษบทแรกของเราในวันนี้หะดีษที่901อันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานัชตะกัลอินซานุชัยมินเอากานัตบิฮิกอรฮะเอาจุรฮุนได้มีรายงานจากท่านอาอิชะฮ์อาอิชะฮ์นี่คือภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานด้วยในตอนที่นางอายุยังน้อยแล้วแต่งเป็นภรรยาคนเดียวที่ท่านนบีแต่งงานด้วยแล้วเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์คือเป็นหญิงที่ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนส่วนภรรยาที่เหลือของท่านนบีเนี่ย13คนหรือ15คนใน2ริวายะห์เนี่ยก็คือเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วทั้งนั้นเลยนอกจากอาอิชะฮ์คนเดียวแล้วอาอิชะฮ์เนี่ยคือคนที่มีอายุอยู่หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหลายปีเลยทำให้อาอิชะฮ์เนี่ยเป็น1ใน7นักวิชาการหะดีษของบรรดาซอฮาบะห์ที่บันทึกหะดีษมากที่สุดซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดเนี่ยมีอยู่7คนหนึ่งในนั้นคืออาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะเราสังเกตว่าเวลาเราเรียนรู้หะดีษเนี่ยเราจะเห็นว่ารายงานจากอาอิชะฮ์บันทึกจากอาอิชะฮ์อยู่ในหลายๆบทและอาอิชะฮ์เนี่ยคือซอฮาบียะห์คือซอฮาบะห์ผู้หญิงที่มีความรู้มากที่สุดโดยไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยซอฮาบะห์ผู้ชายเนี่ยยังมีการพูดคุยว่าคนนั้นเก่งในเรื่องวิชาการนะคนนั้นเก่งเรื่องวิชาการนี้แต่อาอิชะฮ์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งที่สุดในเรื่องของวิชาการหะดีษ
รอดิยัลลอฮุอันฮาและนางเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันแล้วเป็นผู้หญิงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากที่สุดดังที่ท่านนบีได้ถูกถามนะมีชายคนนึงมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันฮับบุนนาสอิไลกใครคือคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดท่านนบีบอกว่าอาอิชะห์แล้วชายคนนั้นถามท่านนบีต่อมาว่าวะมินัรริจาลแล้วจากผู้ชายล่ะใครท่านนบีก็บอกว่าอบูฮาคือพ่อของนางหมายความว่าชายคนนี้เนี่ยตอนถามท่านนบีในคำถามแรกเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าผู้ชายคนไหนท่านนบีรักมากที่สุดแต่ท่านนบีตอบอย่างมีความกล้าหาญว่าท่านนบีรักอาอิชะห์มากที่สุดเพราะนั้นวันนี้การที่เราจะบอกใครคนใดคนหนึ่งว่าเรารักภรรยาของเราถามว่าเป็นเรื่องที่น่าอายไหมฮะอายไหมไม่ต้องอายใครนะเพราะท่านนบียังบอกเลยว่าท่านนบีรักภรรยารักภรรยาของเราคือบางคนมีความรู้สึกว่าเวลาเราบอกว่าเรารักภรรยาของเรามันจะเป็นเรื่องที่มันจะทำให้เสียความเป็นชายหรือเปล่าหรือว่าทำให้เป็นเรื่องน่าอายหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะท่านนบีได้วางแบบอย่างมาให้กับเราแล้วบอกให้กับเราแล้วก็บอกว่าทั้งที่ท่ามกลางผู้ชายมีกันอยู่เยอะท่านนบียังบอกว่าผู้หญิงบุคคลที่ท่านนบีรักมากที่สุดก็คืออาอิชะห์แต่ถ้าเจาะจงว่าผู้ชายล่ะท่านนบีก็บอกว่าอบูฮาคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันอาอิชะห์ได้รายงานบอกว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซัชตะกัลอินซานุชัยมินอาอิชะห์ได้บอกว่าท่านนบีเนี่ยเวลาที่มีคนคนหนึ่งหรือว่าเวลาที่มีคนมาร้องทุกข์กับท่านนบีหรือว่ามาฟ้องท่านนบีมาบอกกับท่านนบีถึงสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่เอากานัตบิฮิกอรฮะตุนเอาจุรฮุนหรือว่าถ้ามีคนคนหนึ่งมาหาท่านนบีโดยที่คนคนนั้นเนี่ยมีอะไรฮะเป็นแผลมีบาดแผลมากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอุสบุอีฮิฮากะซาอาอิชะห์ได้บอกว่าแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวด้วยกับนิ้วของท่านนบีแบบนี้และคนที่รายงานหะดีษคือซุฟยานบินอุยัยนะห์นะซุฟยานบินอุยัยนะห์ได้แสดงให้เห็นว่าวะฎออะซุฟยานุบินอุยัยนะห์อัรรอวีซับบาบะตะฮูบิลอัรฎซุมมะรฟะอะฮาวะกอลซุฟยานได้ทำให้ดูนะซุฟยานคนรายงานหะดีษแล้วบอกว่าซุฟยานเนี่ยได้เอานิ้วชี้ของเขาเนี่ยเอาทิ่มแตะไปที่พื้นดินบอกว่าฮากะซาแตะที่พื้นดินแบบนี้ซุมมะรฟะอะฮาแล้วก็ยกนิ้วนี้ขึ้นมาวะกอลบิสมิลลาห์ตุรบะตุอัรฎินาบิรีกะติบะอฎินายุชฟาบิฮิซะกีมุนาบิอิซนิร็อบบินาแล้วท่านนบีก็กล่าวดุอาต้นนี้ว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฝุ่นดินของเราด้วยกับน้ำลายของบางคนของเรายุสกอบิฮิซะกีมุนาให้คนป่วยของเราเนี่ยได้รับการรักษาได้รับการหายป่วยบิอิซนิร็อบบินาด้วยการอนุมัติของผู้อิบานของเราหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมมุตตะฟะกอนอะไลวันนั้นตรงนี้นะอิหม่ามนะวีได้เริ่มต้นบทที่ว่าด้วยเรื่องของการขอดุอาให้กับคนป่วยแล้วก็กล่าวถึงหะดีษอาอิชะห์ก่อนเลยที่อาอิชะห์ได้รายงานบอกว่าแล้วท่านนบีได้ทําการเอานิ้วของท่านนบีเนี่ยแตะไปที่พื้นดินแล้วก็ขอดุอาต้นนี้อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เราดูซึ่งมีบันทึกในซอฮีห์มุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายูอิลัตตุรบะตุฮาลานาตูฮูรันพื้นดินของเราเนี่ยพื้นดินฝุ่นดินของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้เราได้ทำให้มันเป็นดินที่สะอาดหรือว่าในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอูตีตุคอมซัลลัมยูอฏออะฮัดุนกับลีฉันได้รับมา5สิ่งซึ่งไม่มีนบีคนไหนได้รับมาก่อนหน้านี้และหนึ่งใน5นั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายูอิลัตลิยัลอัรฎฺฮูรันมัสญิดาพื้นดินเนี่ยถูกทำให้เป็นดินเป็นสิ่งที่สะอาดแล้วก็เป็นที่สุญูดได้สำหรับประชาชาตินี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะทำการสุญูดละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีได้บอกกับเราว่าพื้นดินถูกทำให้เป็นที่สุญูดแล้วก็เป็นที่สะอาดแสดงว่าแสดงว่าเดิมๆของพื้นดินเนี่ยคือสะอาดบางคนมีความเข้าใจว่าเดิมๆของพื้นดินจะคำว่าพื้นดินเนี่ยจะเป็นพื้นปูนหรือพื้นทรายพื้นอะไรก็ตามเรียกว่าพื้นดินหมดเรียกว่าอาร์ตหมดถือว่าสะอาดจนกว่าเราจะพบว่ามันมีเนจิสอยู่ที่พื้นดินนั้นและพื้นดินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรกซึ่งบางคนมีความเข้าใจตรงกันข้ามบางคนเข้าใจว่าพื้นดินเนี่ยเดิมๆคือสกปรก
จนกว่าเราจะทำให้มันสะอาดอันนี้คือการเข้าใจตรงข้ามกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการเลยบอกว่าสิ่งที่ทำความสะอาดพื้นดินได้เนี่ยก็คืออะไรฮะคือแดดคือลมที่มันทำให้นะจิสที่พื้นดินเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามพื้นดินคือสิ่งที่สะอาดแล้วก็เป็นที่ที่ให้เราสุญูดละหมาดได้หมดเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินทางคุณน้องเดี๋ยวนี้เนี่ยปั๊มมีความกว้างใหญ่ไพศาลที่ละหมาดมีให้เราเยอะแยะมากมายเรามีผ้าปูละหมาดอัลฮัมดุลิลละเอาผ้าปูละหมาดปูแล้วเราก็ละหมาดไม่มีผ้าปูเราก็สุญูดบนพื้นดินของอัลเลาะห์นั่นแหละอัลเลาะห์ให้เรามีความง่ายได้บางครั้งเนี่ยนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราไปเดินหาที่ละหมาดเนี่ยเราละหมาดเสร็จแล้วละหมาดตรงไหนก็ได้นะในพื้นดินที่อัลเลาะห์ได้ให้เป็นที่ที่สะอาดให้กับเราเนี่ยเราละหมาดตรงไหนก็ได้เราโมจะไปแสวงหาที่ว่าตรงนั้นมีที่ละหมาดตรงนี้ไม่มีที่ละหมาดแต่เราหารู้ไหมว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเตรียมที่ละหมาดไว้ให้กับเราคือบนหน้าพื้นดินอันนี้คือสิ่งที่เป็นมีซะเป็นความโดดเด่นเป็นจุดเด่นที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับประชาชาตินี้ซึ่งประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทีนี้การรักษาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ตรงนี้เนี่ยนะด้วยกับอะไรฮะด้วยกับฝุ่นแล้วก็ด้วยกับน้ำลายของมุมินเนี่ยถือเป็นน้ำลายที่สะอาดนะเพราะฉะนั้นพื้นดินที่สะอาดแล้วก็น้ำลายที่สะอาดแล้วก็พร้อมกับการตะวักการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรักษาแบบนี้เนี่ยนะแต่สิ่งที่นักวิชาการได้บอกกับเราอีก2สิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาที่เราทำการรักษาเนี่ยนะหนึ่งก็คือการมีความมั่นใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้คนป่วยหายจากอาการป่วยนี้และประการที่2คนป่วยก็ต้องมีความมั่นใจได้ว่าการรักษาแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะหายได้อิบนุกอยยิมได้บอกว่าดุอาเนี่ยดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรามาไม่ว่าจะดุอาอะไรก็ตามดุอาเนี่ยอิบนุกอยยิมได้เปรียบเทียบเหมือนกับมีดดาบเนี่ยมันคมในตัวของมันเองแต่ว่าย้อนกลับมาหาคนที่ถือมีดดาบถ้าคนที่ถือมีดดาบเนี่ยไม่มีความมั่นใจในการใช้มีดดาบมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปจัดการเอาไปใช้ทำอะไรได้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่ามีดดาบนี่มันคมแล้วคนที่ใช้เนี่ยมีความมั่นใจว่ามันได้ประโยชน์คือแน่นอนมันจะใช้ประโยชน์เหมือนกันดุอาก็เหมือนกันเวลาที่ถามว่าเราขอดุอาแล้วเราไม่ได้มีความมั่นใจว่าดุอามันจะช่วยอะไรเราได้ขอไปแบบผ่านๆไม่ได้มีความมั่นใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเราแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าดุอานั้นเนี่ยจะรักษาเราได้ยิ่งไปกว่านั้นมีแต่การอะไรฮะมีแต่การคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรอันนี้คือย้อนกลับมาหาอีหม่านของเราในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกมาเรายอมรับว่าท่านนบีคือคนที่วะมายัมติกุอานิลฮาวาจะไม่พูดจากอารมณ์ไฟต่ำแล้วเราก็รู้ดีอยู่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่อะไรฮะนำวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราเพราะฉะนั้นการรักษาแบบนี้เนี่ยคือการรักษาที่ผู้ที่สร้างมนุษย์เนี่ยบอกกับเรามาคืออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเรามาว่าการรักษาแบบนี้เนี่ยคือการรักษามนุษย์ที่มันเป็นประโยชน์แต่เวลาที่เรารักษาเนี่ยเรากลับทิ้งการรักษาแบบนี้การรักษาที่ผู้สร้างบอกกับเรามาแต่เรากลับไปทุ่มเทการรักษากับสิ่งถูกสร้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราป่วยหรือว่าคนใกล้ตัวเราป่วยเนี่ยให้เรามีการรักษา1 2 อย่างคือ1กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเลยมีความมั่นใจกับการรักษาของอัลเลาะห์แล้วก็ดูวิธีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนวิธีไหนในการรักษาแล้วก็สอนดุอาต้นไหนให้เราได้อ่านอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราอ่านดุอาต้นไหนเดี๋ยวจะมีดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้อ่านคือการอ่านสามกุลซึ่งเป็นต้นที่ง่ายๆและเราเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเราในการป้องกันชัยฏอนป้องกันสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราแล้วดูอาที่ท่านนบีได้ให้กับเรานะการรักษาด้วยความมั่นใจจากการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการแรกเลยและประการที่สองคือการรักษาด้วยกับสิ่งถูกสร้างก็คือการไปหาหมอเราเอา2สิ่งนี้เนี่ยเข้าด้วยกันมันจะเป็นการรวมกันระหว่างการตะวักกันต่ออัลเลาะห์แล้วการปฏิบัติด้วยกับสาเหตุเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์จะให้เราหายแล้วเราก็ทำการไปหาหมอ
รักษากินยาพร้อมกับการมอบหมายพี่น้องฮะสองสิ่งนี้เนี่ยจะไม่แยกออกจากกันถ้าหากว่าเราทำการมอบหมายโดยที่เราไม่ยอมปฏิบัติเลยเนี่ยแสดงว่านะแสดงว่าการมอบหมายของเรานั้นมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรามอบหมายต่อละตาลาแต่เราไม่ทำอะไรเลยเหมือนคนหิวข้าวบอกหิวข้าวฉันมอบหมายต่อละแต่ว่าไม่ไปหาข้าวกินไม่ไปทำมาหากินเหมือนคนบอกว่าอยากจะมีลูกแต่ไม่ยอมแต่งงานบอกฉันอยากจะมีลูกใฝ่ฝันมากว่าอยากจะมีลูกให้ได้แต่ไม่ยอมแต่งงานแล้วถามว่าเขาได้ทำสิ่งที่เป็นสาเหตุในการที่จะไปสู่สิ่งนั้นหรือเปล่าแต่ให้เราเอาสองสิ่งนี้เข้ามาด้วยกันคนอีกกลุ่มหนึ่งรักษาอย่างเดียวแต่ไม่มีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำการรักษาด้วยกับการไปหาหมอด้วยการหวังในสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยซึ่งคนกลุ่มที่สองเนี่ยจะเครียดกับการดำเนินชีวิตและเครียดกับการรักษาแต่ถ้าเรารักษาด้วยแล้วเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยถามว่าเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราหายอัลฮัมดุลิลละห์เวลาที่เรารักษาไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราต่อเรายังไม่หายอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ตะอาลาทำการทดสอบเราเพราะฉะนั้นการที่เรามอบหมายอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งการปฏิบัติถือเป็นสิ่งที่ค้านกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีได้บอกว่าในหะดีษบทนึงในเรื่องของการตะวักกัลนะการมอบหมายที่ท่านนบีได้บอกว่าเราอันกุมตะวักกัลตุมอัลลอฮ์ฮักกอตะวักกุลิถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเป็นการมอบหมายจริงๆเลยนะหมายถึงในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์เป็นการมอบหมายจริงๆเนี่ยละรอซากอกุมกะมายัรซุกุตเตรอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีกับพวกเจ้าเหมือนดังที่พระองค์ให้ริสกีกับนกเป็นไงฮะนกมันอยู่เฉยๆมั้ยไม่ใช่ท่านนบีบอกต่อไปว่าตักดูคิมาซอนวะตะรูห์บิตอนันนกในตอนเช้าออกจากรังไปโดยที่มันหิวโหยแล้วกลับมาในยามเย็นโดยที่ท้องมันอิ่มหมายความว่าท่านนบีสอนให้เราตะวักกัลในตอนต้นของหะดีษเหมือนการตะวักกัลของนกแล้วนกเนี่ยเหมือนการตะวักกัลที่ถูกต้องและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีเราเหมือนที่พระองค์ให้ริสกีกับนกนกอยู่เฉยๆมั้ยครับไม่อยู่เฉยมันทำมาหากินมันออกจากรังของมันไปในตอนเช้าท่านนบีบอกมันออกจากรังไปในตอนเช้าตอนเย็นมันกลับมาเพราะฉะนั้นเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในเรื่องการทำมาหากินแล้วเราก็ปฏิบัติไปสุดความสามารถของเราและอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีเราจะได้กลับมาพร้อมกับริสกีไม่มากก็น้อยอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาถ้าหากว่าเราสามารถรวมการปฏิบัติกับการมอบหมายเอาไว้ด้วยกันได้เนี่ยชีวิตของเราจะปราศจากการเครียดรักษาไม่หายเรามีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่อัลเลาะห์ทดสอบเราเรามอบหมายพระองค์จะรักษาเราจะทดสอบเราดังท่านนบีได้บอกว่าอัจบัลอัมริมุมินถือเป็นเรื่องแปลกสําหรับเรื่องราวต่างๆของมุมินอินนะอัมรุฮุกุลลุคอยรเรื่องราวต่างๆของมุมินทั้งหมดเป็นเรื่องดีหมดอินอซอบัรฮุซรอชะกัรฟะกานคอยรอนละถ้ามีเรื่องดีประสบกับมุมินเนี่ยเค้าก็ขอบคุณถือเป็นเรื่องดีสําหรับเค้าวะอินอซอบัตฮุดรอซอบัรฟะกานคอยรอนละแล้วถ้าก็มีเรื่องไม่ดีประสบกับเค้าก็อดทนแล้วท่านนบีบอกว่าแล้วก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาอีกเช่นกันไม่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราด้วยกับความสุขสบายทดสอบเราด้วยกับความยากลำบากถือเป็นสิ่งที่ดีงามกับเราทั้งนั้นหะดีษต่อมาหะดีษบทที่2วะอันฮาคือจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอาอิชะฮ์ได้รายงานต่อมาว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะอูดุบะอฎออะห์ลิฮิท่านนบีได้ไปเยี่ยมบาบอะห์ลิฮีอะห์ลิฮีตรงนี้เนี่ยหมายถึงภรรยานะท่านนบีไปเยี่ยมภรรยาหรือว่าครอบครัวคำว่าอะห์ลุนเนี่ยหรือว่าในคำศัพท์ที่เราได้ยินกันอยู่ประจำเขาว่าอะห์ลุนเบตซึ่งคำนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินจากกลุ่มไหนฮะจากกลุ่มรอฟิดอกลุ่มชีอะห์ที่บอกว่าอะห์ลุนเบตของท่านนบีถามว่าครอบครัวเนี่ยพี่น้องฮะถ้าหากว่าเราได้ยินคำว่าครอบครัวเนี่ยคนแรกที่เราจะนึกถึงเนี่ยคือใครฮะครับบ้างพ่อแม่มีใครอีกภรรยาคือถ้าถามว่ามีคนมาถามเราว่ามีครอบครัวยังหมายความว่ามีภรรยาหรือยังเพราะฉะนั้นคือคำนี้เนี่ยไม่ว่าคนที่ไหนก็ตามจะเข้าใจตรงกันเลยว่าเวลาที่บอกว่ามีครอบครัวหรือยังอ๋อมีแล้วคือถ้าคนมาถามเราถ้าผมมีครอบครัวยัง
แต่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วบอกว่ามีแล้วอันนี้กวนละบอกมีครอบครัวแล้วแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีภรรยาแล้วคือแต่งงานแล้วนะแต่อย่าไปถามว่ามีกี่ครอบครัวนะเมื่อกี้ถามไปละไม่ได้ไม่ได้ให้ถอนซะทีนี้คำว่าอะฮลุนเนี่ยนะอาอิชะห์ใช้คำว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเยี่ยมนะบาอฎออะฮลิฮีนะอะฮลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนซึ่งหมายถึงภรรยาท่านนบีหรือว่าหมายถึงครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นี้อซอฮิรคือหมายถึงภรรยาท่านนบีเหมือนอาอิชะห์รายงานหะดีษเนี่ยนะบางบทเนี่ยอาอิชะห์ไม่ได้ทำการเอ่ยชื่อยังมีบางบทอาอิชะห์รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้หอมแก้มภรรยาท่านนบีบางคนซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อตรงนี้นักวิชาการหะดีษเลยมาทำการอธิบายกันว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าท่านนบีจะหอมแก้มภรรยาคนอื่นให้อาอิชะห์เห็นน่ะคือท่านนบีคงไม่ทำนั้นหรอกแสดงว่าที่อาอิชะห์บอกว่าท่านนบีหอมแก้มภรรยาท่านนบีบางคนเนี่ยหมายถึงใครฮะหมายตัวเองนั่นแหละแต่ใช้สำนวนให้มันดูว่าดูเบาลงจะมารายงานว่าท่านนบีหอมแก้มฉันคือมันดูแข็งๆไปหน่อยแล้วมันดูว่าผู้หญิงน่าจะไม่ทำการใช้คำนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเยี่ยมนะครอบครัวของท่านนบีบางคนที่ป่วยยัมซะฮุบิยะดิฮิยุมนาท่านนบีได้เอามือข้างขวาเนี่ยนะจับไปที่คนป่วยวะยะกูลอัลลอฮุมะร็อบบันนาสอัซฮิบิลบะสวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกชิฟาอัลลายุกอดิรุซะกอมันดุอาต้นนี้ความหมายอัลลอฮุมะร็อบบันนาสโออัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งมวลมนุษย์อัซฮิบิลบะสขอพระองค์ทรงให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันมาลายหายไปวัชฟีอันตัชชาฟีขอพระองค์ทรงรักษาทรงทำให้หายเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรักษาลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกไม่มีการรักษาใดๆนอกจากการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิฟาอันลายูกอดิรุซะกอมันซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่มีการเจ็บป่วยอะไรหลงเหลืออยู่เลยอันนี้คือหนึ่งในดุอาอ์ที่เราสมควรที่จะปฏิบัติเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยนะแต่ต้องเป็นคนที่เราเป็นมะห์รอมให้เขานะหรือก็เป็นเพศเดียวกันนะเวลาไปเราก็ถ้าเขาเจ็บแขนหักเราเอามือวางในวางไปในที่แผลเขาเนี่ยนะที่เขามีอาการเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ยหรือเขาปวดท้องเราวางที่ท้องเขาแล้วเราก็ขอดุอาด้วยความมั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะร็อบบินนัสอันนี้คือซุนนะห์ที่ถ้าจะว่าไปเป็นซุนนะห์ที่ถูกลืมก็ว่าได้นะเพราะว่าคือสังคมเราเนี่ยเรามักจะเคยชินกับการที่เรามีความรู้สึกว่าการปัดเป่าการขอดุอามันเป็นของหมอผีของพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยกลัวว่าเวลาที่เราจะไปขอดุอาให้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันจะไม่ถูกต้องมันจะผิดหรือเปล่าแต่หนึ่งในแบบอย่างเนี่ยคือเรามือวางในที่แล้วเราก็ขอดุอาอัลลอฮุมะร็อบบันนาสอิชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกชิฟาอัลลายูกอดิรุซะกอมันตัวที่มีความมั่นใจในการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการให้คนที่เราไปทำการรักษาเขาเนี่ยเขาป่วยคือทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเขาทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเขาถ้าเขายังไม่หายเราก็ทำแบบนี้ขอดุอาให้กับเขานะอัลลอฮุมมะร็อบบินนาสอัซฮิบิลบะสอิชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอัลลายูกอดิรุซะกอมันเดี๋ยวให้ทีมงานเราจดไปในคอมเมนต์แล้วกันนะนี่มาต้นนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องหลายๆท่านก็เตือนคือบางคนเตือนผมมาไม่ต่ำกว่า10รอบว่าพูดช้าๆหน่อยนะก็อินชาอัลเลาะห์ก็ยังอยู่ในความพยายามอยู่นะดีฮะนะน้องอาจารย์นึกถึงอาจารย์วิเดนทัศน์นะอาจารย์วิเดนจะบอกผมว่าอาจารย์เข้าหลังเนี่ยเวลาบรรยายนะเอากระดาษเขียนแล้วตั้งไว้ข้างหน้าเลยพูดช้าๆหน่อยแล้วเวลามันจะเตือนตัวเราเองไปได้ทีนี้ดูเริ่มต้นของดูอาต้นนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสำนวนที่ว่าร็อบบินนาสคำว่า
คำว่ารับรับเนี่ยหมายถึงเรื่องรูบูบียะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเตาฮีดนะว่ามีเตาฮีดรูบูบียะห์กับเตาฮีดอุลูฮียะห์อุลูฮียะห์เนี่ยคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์รูบูบียะห์เนี่ยคือการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าตอนหะดีษต้นนี้เนี่ยท่านนบีเริ่มต้นด้วยอัลลอฮุมมะร็อบบินนาสโอ้อัลเลาะห์ผู้อิบานแห่งมนุษยชาติหมายความว่าเราเริ่มต้นด้วยการแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเลยว่าเริ่มต้นในการขอดุอาเราก็พูดถึงรูบูบียะห์ของอัลเลาะห์การสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบริคำว่ารับเนี่ยคือคำที่หมายถึงความหมาย3สิ่งด้วยกันคือ1อันคอลิกผู้สร้าง2อัรรอซิกผู้ให้ริซกี3อันมุดดับบิรผู้บริหารจัดการแล้ว3สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกมุชริกีนผู้ปฏิเสธศรัทธาในนครมักกะห์เนี่ยยอมรับในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกมุชริกีนยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยอมรับอัลเลาะห์ผู้ให้ริซกียอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาผู้บริหารจัดการกิจการต่างๆทั้งหมดแต่สิ่งที่มันไม่ยอมรับก็คืออะไรฮะคืออิบาดะห์ไม่ยอมรับในการที่ท่านนบีจะมาบอกว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวไม่ให้อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเลยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าผู้มุชริกีนบอกว่าอะจาอะลัลอาลิฮะอิลาฮาวาฮิดามุฮัมมัดเนี่ยจะทำให้พระเจ้าหลายองค์เนี่ยมาเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นหรือบอกว่าอันนี้ถือเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับพวกเขาเพราะนั่นเป็นการเริ่มต้นด้วยกับการแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเรารวมการขอดุอาตรงนี้เนี่ยให้อยู่กับผู้ที่เป็นผู้สร้างผู้ให้ริซกีผู้บริหารจัดการในการต่างๆในโลกดุนยานี้เนี่ยแล้วเราก็มีความมั่นใจบอกว่าท่อนแรกเนี่ยอัซฮิบินบัสขอพระองค์ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในการบริหารจัดการเรื่องของโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เป็นผู้สร้างเนี่ยขอพระองค์ทรงให้การรักษาหรือว่าให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันหายไปเถอะให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยมันหายไปเถอะแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยมันกลับคืนมาวัชฟีอันตัชชาฟีแล้วก็ขอพระองค์ทรงทำการรักษาเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักษาการรักษาก็คือการทำให้การเจ็บป่วยเนี่ยมันได้หายไปเป็นเพราะการรักษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีการรักษาอยู่2แบบอันที่1คือการรักษานี่แหละและการรักษาเนี่ยก็คือการรักษาหลังจากที่ป่วยแล้วส่วนประการที่2เนี่ยก็คือการป้องกันซึ่งเรียกว่าการรักษาเหมือนกันในการป้องกันเพราะนั้นดูอาท่านนบีเนี่ยบางดูอาเนี่ยเป็นดูอาแห่งการป้องกันให้เราระวังในเรื่องของการที่เราจะประสบกับสิ่งที่ไม่ดีและในบางหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์มัชฟีฟูลานันเดี๋ยวเราจะได้อ่านกันว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรักษาคนนั้นหมายความว่าเป็นการเอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อคนนั้นเลยนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังส่งเสริมเราในเรื่องของการรักษาอีกว่าท่านเรียกว่าตะดาวูนะพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการรักษากันนะว่าท่านนบีสอนเราเรื่องการตะวักกันแล้วก็สอนเราในเรื่องของการรักษาด้วยแล้วท่านนบีก็ยังบอกเราอีกว่ายารักษานะมันมีนะบอกว่ามาอันซะลัลลอฮุดานิลาอันซะละวะอันซะละมะอะฮุดดะวะเวลาที่อัลเลาะห์ได้ให้มีโรคเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วพระองค์ก็จะประทานให้มียารักษาโรคนี้มาแล้วท่านนบีบอกอีกหะดีษนึงว่าไม่มีโรคอะไรที่รักษาไม่หายนอกจากโรคความแก่ความตายแค่นั้นแหละที่รักษาไม่หายเพราะโรคทุกโรคให้เรามั่นใจว่ามียารักษาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มียารักษามาเพราะนั้นเวลาที่เราจะรักษากับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราบอกว่าไม่มีการรักษาใดๆนอกจากการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีการรักษาให้หายที่เป็นการรักษาที่ชีฟาอัลลาฮุกอดิรุซักกอมันไม่มีสะกอมไม่มีการเจ็บป่วยอะไรที่มันจะตามมาเพราะนั้นดูอาต้นนี้เนี่ยพี่น้องเป็นดูอาที่เราสมควรอย่างยิ่งที่เราจะท่องจำเพราะวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ป่วยนะไปที่ไหนก็เราจะต้องได้เจอกับคนที่เจ็บป่วยแน่นอนนะแล้วเราการที่เราขอดูอาให้กันในขึ้นหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยทำการกล่าวอามีนในเวลาที่เราขอดูอาให้กับพี่น้องเราแล้วก็เราก็ได้ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทำให้เราได้ขอดุอากับพี่น้องแล้วสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโต๊ะครูหรือสำหรับนักบุญศาสนาอะไรอิสลามไม่มีนักบุญศาสนา
การที่เรามีนักบวชศาสนาเนี่ยมันคือการที่เราได้รับผลสะท้อนมาจากหรือว่าผลกระทบมาจากการที่เราอยู่ในเมืองที่เขามีนักบุญศาสนานะอย่างคริสเตียนเขาก็มีบาทหลวงนะยิวเขาก็มีนักบุญมีบาทหลวงศาสนาพุทธเขาก็มีพระที่คอยทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้มุสลิมบางคนมีความเข้าใจว่าอ๋อทางนั้นอิสลามก็ต้องมีชุดนักบุญที่คอยทำพิธีกรรมอะไรต่างๆซึ่งอิสลามไม่มีพี่น้องเวลาท่านนบีสอนดุอาอะไรเนี่ยทุกคนต้องขอทุกคนต้องเอาไปใช้ทุกคนต้องเอามาเราสังเกตว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเป็นซอฮาบะที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการขอดุอาปัดเป่าของอะไรแต่ทุกคนต้องทำการขอดุอาให้กันเพราะนั้นต้นนี้เนี่ยเราเอาเป็นดุอาที่เราพกติดตัวไว้เวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยนะเขาปวดหัวเราเอามือจับแตะที่หัวของเขานะแล้วเราก็ขอดุอานะขอดุอาต้นนี้เนี่ยแล้วก็มั่นใจในการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รักษาให้เขาได้หายนะหะดีษบทต่อมาอันที่904นะวันซะอ์อิบนุอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันกอลได้มีรายงานจากซะอ์บินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันซะอ์บินอบีวะกอสเนี่ยเป็น1ใน10ของซอฮาบะห์ที่ท่านนบีได้กล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าซอฮาบะห์ที่ท่านนบีได้เอ่ยว่าเป็นชาวสวรรค์มีแค่10คนนี่แล้วไม่ใช่นะท่านนบีเอ่ยซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์เยอะแยะมากมายนะหลายคนมากแต่ว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็น1ใน10ของซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเพราะว่าท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทเดียวกัน10คนเอ่ยชื่อต่อกันเลยอุบักฟินญันนะห์อุมัรฟินญันนะห์อุสมานฟินญันนะห์อาลีฟินญันนะห์ตัลฮะบินอุบัยดุลลาฟินญันนะห์อัซซุบัยร์บินอาวามฟินญันนะห์อับดุรเราะห์มานบินอาวฟินญันนะห์ซะอ์บินวะกอสฟินญันนะห์ซะอีดบินซัยด์ฟินญันนะห์ขาดใครคนฮะอบูบัยดะห์บินจัรรอห์ฟินญันนะห์10คนพอดีซึ่งท่านนบีเอ่ยชื่อ10คนนี้เนี่ยไว้ในหะดีษบทเดียวกันวันนั้น10คนนี้เนี่ยเวลาที่บรรดานักวิชาการได้พูดถึงซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐเนี่ยเขาจะบอกว่า10คนนี้คือซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าที่มีความประเสริฐแล้วก็คัดจาก10คนนี้เนี่ยมาเหลือ4คนก็คือคุลฟาอัรรอชิดีนอบูบักร อุมัร อุสมาน อาลีแล้วก็คัดจาก4คนเนี่ยมาเหลือ2คนก็คืออบูบักร กับอุมัรแล้วคัดจาก2คนเหลือคนเดียวก็คือท่านอบูบักรเพราะนั้นอบูบักรคือซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดรองมาคืออุมัรกับอุสมานคือท่านอาลีแล้วก็อีก6คนที่เหลือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาอุลามะก็ได้มีการพูดถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ในแต่ละพื้นที่บางคนบอกว่าต่อมาก็คือคนที่ร่วมสงครามบะดาร์ต่อมาคือคนที่ร่วมสงครามบัยตุรริดวานคนที่ร่วมการให้สัตยาบันในฮุไดบียะห์ซะอ์บินอบีวะกอสเป็น1ในซอฮาบะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเค้าเป็น1ในชาวเป็น1ในชาวสวรรค์กอลอาดานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเยี่ยมฉันฟะกอลอัลลอฮุมมัชฟิซะอดาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรักษาซะด้วยอันนี้คือดุอาที่ท่านนบีเอ่ยชื่อเลยอัลลอฮุมมัชฟิซะอดาอัลลอฮุมมัชฟิซะอดาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรักษาซะขอพระองค์ทรงรักษาซะอันนี้คือหนึ่งในดุอาที่เราขอได้ง่ายนะเพราะว่าอัลลอฮุมมะอิชฟิอัลลอฮุมมัชฟิแล้วก็ใส่ชื่อคนนั้นไปอ่าน3รอบนะอย่างเราไปเยี่ยมคนชื่อมุฮัมมัดอัลลอฮ์มัชฟีมุฮัมมัดันอัลลอฮ์มัชฟีมุฮัมมัดันอัลลอฮ์มัชฟีมุฮัมมัดันหะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิมวะอันอบีอับดุลลาห์อุสมานบินอบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันได้มีรายงานจากอบีอับดุลลาห์อุสมานบินอบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันได้บอกว่าอันนะฮูชะกาอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจาอันยะจิดูฮูฟีจัสดิเขาได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไปร้องทุกข์กับท่านนบีเนี่ยนะไปบอกกับท่านนบีนะว่าเขาได้มีความเจ็บปวดที่ร่างกายของเขาแน่นอนฮะเจ็บปวดจนกระทั่งไปบอกกับท่านนบีเนี่ยน่าจะเป็นการเจ็บปวดที่ไม่เบาแหละฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกกับอุสมานบินอบินอาสบอกเขาว่าดอยาดักอัลลอฮียะลามุมินญัสดิกท่านนบีบอกกับชายคนนี้ว่าให้เอามือเนี่ยเอาวางไว้ตรงที่เขาเจ็บอันนี้ท่านนบีสอนให้คนป่วยทำเองนะนี่ดุอาอ์นี่คนป่วยทำเองตรงนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ให้เราได้ทำได้2 อย่างคือ1เวลาถ้าเราป่วยเราทำแบบนี้เลย2ถ้าเราไม่ป่วยเราทำแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเราไปเยี่ยมคนป่วยใช่มั้ยเราก็สอนคนป่วยทำเลยว่าให้บอกเขาว่าเอามือเนี่ยจับไปที่
ที่ที่เขาเจ็บแล้วก็แล้วท่านนบีก็บอกว่าวะกุลแล้วก็ให้กล่าวว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์3ครั้งวะกุลซะบะอ์มะรอตแล้วก็ให้กล่าวอีก7ครั้งดุอาต้นนี้อะอูซุบิอิซซะติลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะจิดวะอูฮาซิรอะอูซุบิอิซซะติลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะจิดวะอูฮาซิรนะอะอูซุบิอิซซะติลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะจิดวะอูฮาซิรฉันขอความคุ้มครองด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ด้วยกับความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายในสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่แล้วสิ่งที่ฉันได้กำลังทำการระวังอยู่นะที่นี่บันทึกโดยมุสลิมอีกเช่นกันดุอาพี่น้องฮะหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีได้ที่เราได้บอกไว้ในที่ข้างต้นนะว่าท่านนบีได้บอกว่าไปตัวคำสันลำย่อต่อลำย่อต่อหุนอะฮัดุนกอบลีฉันได้รับมา5อย่างที่ไม่มีนบีก่อนหน้าฉันเนี่ยไม่ได้รับและ1ใน5นั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าตีตูจาวามีอัลกะลิมฉันได้รับจาวามิอะกะลิมคือฉันได้รับคำพูดสั้นๆที่ความหมายครอบคลุมและดุอาพวกนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นจาวามิอะกะลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราสามารถที่จะขอดุอารักษาคนป่วยได้โดยที่เป็นดุอาสั้นๆอย่างบทนี้นะพี่น้องที่ท่านนบีให้กล่าว7ครั้งเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งบรรทัดด้วยซ้ําไปหรืออาจจะครึ่งบรรทัดกว่าๆยังไม่เต็มบรรทัดเลยอะอูซุบิอิซซะติลลาฮ์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะจิดวะอูฮาซิรหะดีษต่อมาหะดีษที่906อันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเดิมๆเนี่ยดุอาเนี่ยนะเราเรียงลำดับลงมาเลยแต่ถ้าบอกตอบพี่น้องก่อนว่าขอเป็นภาษาไทยได้ไหมได้เวลาที่เราต้องการอะไรเนี่ยแล้วเรานึกภาษาอาหรับไม่ออกเนี่ยขอภาษาไทยเลยนะล้อฟังได้ทุกภาษานะแล้วก็ขอดุอาในสิ่งที่เรามีความต้องการแต่ว่าในบางสิ่งเนี่ยบางอย่างที่เป็นแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องการการท่องจำแม้กระทั่งซอฮาบะห์ที่เป็นคนอาหรับเนี่ยเขาต้องท่องจำสำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนมาเพราะนั้นหะดีษที่เราเห็นว่ามันเป็นดุอาที่เราจะต้องเอาไปได้ใช้แล้วเราต้องเจอคนป่วยประจำเนี่ยพี่น้องเราอาจจะมีสมุดสักเล่มนึงเล่มเล็กๆที่เราจดดุอาพวกนี้เอาไว้แล้วเราก็เอาไว้เวลาที่เราดูว่าดุอาไม่จำเป็นที่เราจะต้องซื้อหนังสือดุอามาเป็นหนังสือดุอาเล่มใหญ่ๆแล้วเราสุดท้ายเราก็หาไม่เจอว่าจะเอาบทไหนอะไรยังไงแต่เป็นสมุดของเราเนี่ยแล้วเราก็จดว่าอันนี้ดุอาขอคนป่วยด้วยกับวิธีการแบบนี้แล้วเราก็ขอให้เขาแล้วเวลาขอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นมากนะก็คือการเข้าใจความหมายเราต้องอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่สามารถเข้าใจความหมายได้คือเรามักจะคิดแบบนี้เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเราไปปักธงตั้งแต่ทีแรกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโต๊ะครูโดยที่เราคิดว่ามันมีนักบุญมีโต๊ะครูมีใครเดี๋ยวพอเรามีปัญหาเราก็ค่อยเชิญเข้ามาขอดุอาให้เชิญเข้ามาอะไรให้อันนี้ไม่ใช่สิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์แต่ให้เรารู้ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องขอดุอาท่านนบีได้บอกว่าหนึ่งในดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทำการตอบรับเนี่ยดุอาของคนที่อยู่ในยามคับขันหรืออัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานนะอัมมายูญีบุลมุตตอรออิซาดาอะวะยักชิฟุสซูนะคืออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงทำการตอบรับดุอาคนที่อยู่ในยามคับขันจำเป็นเพราะฉะนั้นเราพยายามท่องจำเรื่องอาอูซูเนี่ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเป็นการขอคุ้มครองเพราะเรากล่าวอาอูซูบิลลาห์บิอิซซะติลลาฮ์วะกุดเราะติฮิอิซซะกับกุดเราะห์คือความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินชัรริมาอะจิดวะอูฮาซิรเราก็ท่องจำเพิ่มไปอีกหน่อยนึงเอาความหมายเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วเวลาที่เราเริ่มมีความเคยชินกับภาษาอาหรับเนี่ยเราจะเริ่มคุ้นเคยกับการขอดุอาภาษาอาหรับนะอันนี้คืออีกต้นนึงคือเบื้องต้นเนี่ยนะพี่น้องเวลาที่เราเจอดุอาหลายบทหลายต้นเนี่ยเราก็เลือกเอาสักต้นนึงนะเอาท่องไปก่อนเราค่อยมาเพิ่มเวลาที่เราดูว่ามันมีหลายบทหลายต้นให้เราได้ท่องจำให้เราได้เรียนรู้สุดท้ายแล้วเราก็เห็นว่ามันยากแล้วเราก็ไม่ท่องอะไรเลยไม่ได้เลยฮะ อะไรนะเอาต้นสั้นจริงฮะพี่น้องเลือกต้นสั้นที่สุดเลยเอาไปท่องก่อนเวลาผมสอนนักเรียนเนี่ยนะเวลาก็มีหลักฐานอยู่หลายบทนะเขาบอกว่าเอาเลือกต้นสั้นๆที่สุดใครเลือกต้นยาวแล้วเขียนผิดมาเนี่ยหักคะแนนทั้งหมดแหละคือถือว่า
ไปเลือกอะไรที่มันยากคือแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอาอิชะห์เนี่ยบอกว่าท่านนบีเนี่ยมักตาระบัยนัชัยไอเนี่ยอิลลาอิคตาระไอซะละฮูมาเวลาท่านนบีต้องเลือกระหว่างสิ่ง2สิ่งเนี่ยท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะเราเลือกสิ่งที่มันง่ายสุดสําหรับเราหะดีษต่อมาหะดีษที่906วะอานิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลได้มีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสคือหนึ่งในซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการหะดีษแล้วก็เป็น1ใน7ของซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ที่ยังเป็นเด็กอยู่นะในตอนท่านนบียังมีชีวิตอยู่อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านนบีได้บอกว่ามันอาดะมะรีฎอนลัมยะฮฎุรฮุอะจัลุใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยที่ยังไม่ถึงอาจัลนะฟะกอละอินฮุซับบะรอสแล้วก็ขอดุอาให้กับคนป่วยด้วยดุอานี้เนี่ย7รอบว่าอัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอัยยัชฟีกฉันขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ให้บานแห่งบัลลังก์ที่ทรงยิ่งใหญ่อัยยัชฟีกขอให้พระองค์ได้ทําการรักษาท่านด้วยอิลลาอาฟาฮุลลอฮุมินซาลิกัลมะรดอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาหายจากการป่วยนี้7รอบนะพี่น้องต้นนี้ก็ไม่ได้ยาวอัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอัยยัชฟีกรอวาฮูอบูดาวูดวะติรมิซีวะกอละฮะดีษุนฮะซันมุตึกโดยอบูดาวูดและอิมามติรมิซีแล้วอิมามติรมิซีได้บอกว่าเป็นหะดีษฮะซันหะดีษฮะซันคือหะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานได้วะกอละฮากิมหะดีษุนซอฮีฮ์อะลาชัรติบุคอรีท่านฮากิมนี่คือฮากิมในซาบูรีคนที่รวบรวมหะดีษพยายามที่จะรวบรวมหะดีษที่อยู่ในเงื่อนไขของบุคอรีแล้วก็มุสลิมแล้วก็บอกว่าอะลาชัรติบุคอรีหะดีษซอฮีฮ์ที่บนเงื่อนไขของบุคอรีอันนี้คืออีก2ต้นในดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำการขอดุอาให้นะครับให้กับคนป่วยต่อมาหะดีษต่อมานะหะดีษนี้สั้นสุดนะวะอันฮูคืออานิบนุอับบาสรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอับบาสว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอละอะลาอะอ์รอบียะอูดูฮูท่านนบีได้เข้าไปหาอะอ์รอบีอะอ์รอบีนี่คืออาหรับชนบทอาหรับบ้านนอกเวลาที่ในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงอาหรับอะอ์รอบีเนี่ยอาหรับบ้านนอกหมายความว่าเวลาท่านนบีเผชิญกับคนพวกนี้เนี่ยซอฮาบะห์ชอบเพราะคนพวกนี้เนี่ยมักจะพูดคำพูดที่ซอฮาบะห์ไม่กล้าพูดคือคนบ้านนอกอ่ะเวลาที่ถามท่านนบีเนี่ยคือถามยังหะดีษบางบทเนี่ยอาหรับบ้านนอกมาหาท่านนบีว่ายามุฮัมมัดมาตัสซามุฮัมมัดเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะมาคือมาถามดื้อๆเลยเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นซึ่งซอฮาบะห์เนี่ยคือไม่มีทางกล้าถามท่านนบีแบบนี้แน่ทีนท่านนบีได้เข้าไปเยี่ยมอาหรับบ้านนอกคนนี้เนี่ยวะกานะอิซาดะคะละอะลามันยะอูดุฮุกอลแล้วเวลาท่านนบีเข้าไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยท่านนบีจะกล่าวว่าลาบะสตอฮูรอินชาอัลลอฮ์ลาบะสตอฮูรตอฮูรเนี่ยแปลว่าให้มันสะอาดให้มันสดใสให้มันมีความแจ่มใสมีความดีอินชาอัลลอฮ์นะทีนี้เราท่องเลยก็ได้พี่น้องลาบะสนี่คือไม่เป็นไรนะตอฮูรอินชาอัลลอฮ์มันจะดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยอย่างน้อยๆเนี่ยหะดีษบทนี้เอาไปหรือเวลาที่เรามีการแจ้งข่าวว่าคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเนี่ยอาจจะในกลุ่ม LINE หรือใน Facebook ในอะไรเนี่ยเราสามารถเอาคำนี้ไปขอดุอาให้กับพี่น้องได้แล้วว่าลาบะสตอฮูรอินชาอัลลอฮ์นะเราก็ได้ซุนนะห์ในการที่เราเอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้และเป็นสิ่งที่ท่านนบีที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่าเวลาท่านนบีได้ไปเยี่ยมคนป่วยท่านนบีก็จะกล่าวดุอาต้นนี้นะแล้วให้เรามีความมั่นใจในดุอานะดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำการขอแต่ว่าต้นนี้เนี่ยที่ท่านนบีได้บอกว่าลาบะสตอฮูรอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์เนี่ยซึ่ง
ตรงนี้ในบรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าจุมละคอบเรียเป็นประโยคบอกเล่าว่าท่านนบีได้บอกว่าไม่เป็นไรนะมันดีขึ้นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาทรงประสงค์นะให้มันทำการดีขึ้นแต่เวลาที่เราขอดุอาเนี่ยท่านนบีห้ามเรากล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าลาตะกุนลอมักฟิรลีอินชิอย่าเราอย่าขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้ฉันหน่อยหาพระองค์ทรงประสงค์นะบางคนเวลาไปเจอกันบอกว่าขออัลลอฮ์ทรงอภัยให้นะอินชาอัลลอฮ์เวลาเราขอดุอาท่านบอกว่าลียะซิมันมัสอาละจงมีความมั่นใจในการขอคือจะกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องว่าอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวหายอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงอภัยให้อินชาอัลลอฮ์แต่ว่าให้เรามีความมั่นใจเลยว่าเวลาเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยว่าขออัลลอฮ์ตาลาได้ทรงทำการรักษาเราแต่ต้นนี้เป็นดุอาท่านนบีได้บอกกับเราเป็นประโยคบอกเล่านะแล้วก็เป็นประโยคแห่งการขอดุอาตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราเจอหะดีษสองบทมีการคล้ายจะขัดกันเนี่ยหนึ่งวิธีการนะพี่น้องหนึ่งเลยก็คือรวมหะดีษให้ได้ก่อนถ้ารวมไม่ได้เนี่ยค่อยใช้อีกวิธีนึงก็คือการตัรเจียคือการดูว่าอันไหนถูกอันไหนผิดบางทีไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าใช้ตารีคในการตัดสินคือใช้ประวัติศาสตร์ในการตัดสินว่าท่านนบีบทไหนมาก่อนนะบทไหนมาก่อนและอีกบทหนึ่งก็คือมายกเลิกบทก่อนหน้านี้นะอย่างในกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้บอกกับบรรดาสหาบะเนี่ยว่าเวลาที่เข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในก่อนไปหานบีเนี่ยให้ซอดะกอก่อนและอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวต่อมาในอายะนั้นแล้วว่าพระองค์ได้ทรงผ่อนผันให้ว่าไม่ต้องแล้วก็คือมีการยกเลิกในการที่ว่าจะไปหานบีต้องทำการซอดะกอก่อนไม่มีหะดีษบทต่อมาหะดีษที่908นะวะอันอบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะจิบรีลอะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลยามุฮัมมัดอิชตะกัยตจากอบูซะอีดอันคุดรีอบูซะอีดอันคุดรีก็เป็น1ใน7ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดบอกว่าอันนะจิบรีลอะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจิบรีลได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจิบรีลได้มาหาท่านนบีอยู่หลากหลายรูปแบบมากท่านนบีเคยเห็นจิบรีลในร่างที่แท้จริงของจิบรีลอยู่2ครั้งคืออย่างน้อยนะในหะดีษซอฮีฮะห์ที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยท่านนบีเห็นจิบรีล2ครั้งแล้วท่านนบีได้บอกว่าปีกของจิบรีลเนี่ยซัดดันอุฟุกนะคือมองไปสุดตาที่ตะวันออกที่ตะวันตกเลยความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างวะลัยกามาแล้วในหะดีษจิบรีลที่จิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในร่างของชายที่เราได้เคยได้ยินกันอยู่นะว่ามาในร่างของผู้ชายที่ชารีรุบะยาดุซิยาบชารีรุสวาดิชชาร์ลายูรออะลัยอัซรุสซะฟัรวะลายะอ์รอฟุมินนาอะฮัดมาแบบเสื้อผ้าขาวมาเลยผมก็ดำดีมาเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้จักคือการเดินทางในทะเลทรายเนี่ยถ้ามาชุดขาวเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเปื้อนมาบ้างแหละแล้วก็ถ้าหากว่าจะมาอาบน้ำที่บ้านใครเป็นสภาพบ้านใครเนี่ยต้องมีคนรู้จักบ้างตอนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยแต่มาชุดขาวผมดำอะไรผมก็ไม่ได้มีฝุ่นอะไรมาเปื้อนเลยอันนั้นก็อีกหนึ่งในการมาหาท่านนบีการมาหาของจิบรีลที่มาหาท่านนบีแล้วในครั้งนี้จิบรีลก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่ายามุฮัมมัดอิชตะกัยตบอกว่ามุฮัมมัดเจ้ากำลังป่วยใช่มั้ยอิชตะกัยตคือกำลังร้องทุกข์อะไรบางอย่างใช่มั้ยกอละนะอัมท่านนบีก็บอกว่าใช่ญิบรีลก็เลยบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะฮีมมินกุลลิชัยอ์นยุซีกมินชัรริกุลลินัฟซินเอาอัยนฮาซิดอัลลอฮุยัชฟีกบิสมิลลาฮิรเราะฮีมแล้วท่านนบีญิบรีลก็บอกท่านญิบรีลก็ขอดุอาให้ท่านนบีบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอทําการปัดเป่าให้กับเจ้ามินกุลลิชัยอ์นยุซีกให้รอดพ้นจากทุกสิ่งที่มาทําร้ายเจ้ามินชัรริกุลลินัฟซินเอาอัยนฮาซิดให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของทุกๆชีวิตแล้วก็ทุกๆสายตาที่อิจฉาริษยาอัลลอฮฺยัชฟิกขออัลลอฮฺตาลาทรงทำการรักษาท่านบิสมิลลาฮิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮฺฉันขอทำการรุกยะทำการปัดเป่าให้กับท่านเพราะในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าอิสลามมีการปัดเป่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการปัดเป่าท่านนบีสอนเรื่องการปัดเป่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาสิ่งใดก็ตามเวลาที่มันไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ค่อย
ราะเขาอยู่ในร่องรอยของอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะผิดหลักการอิสลามไปเลยเพราะนั้นการปัดเป่าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการปัดเป่าให้กันปัดเป่าด้วยกับรุกยะห์ชะรอียะห์ในตามหลักศาสนาเนี่ยคือปัดเป่าด้วยกับอายะห์กุรอานด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นตรงนี้หะดีษนี้สิ่งที่เราได้ก็คือท่านนบีเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนว่ามีการเจ็บป่วยมีการรักษามีการอะไรแล้วการรักษาเนี่ยเวลาที่ญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วญิบรีลก็มาทำการรักษาให้ท่านนบีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าการรักษาเนี่ยไม่ได้ค้านกับการตะวักกันต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นเวลาที่เราป่วยไม่ใช่เราบอกว่าฉันไม่ไปหาหมอฉันไม่รักษาหรอกฉันมอบหมายให้ดูแบบอย่างว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังทำการรักษาแสดงว่าเราทำการมอบหมายด้วยแล้วก็การมอบหมายนั้นเนี่ยก็คือเป็นการรักษาอยู่ในตัวหะดีษบทสุดท้ายของเราในวันนี้หะดีษที่909นะครับวันอบีซะอีดอันคุดรีวะอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากอบูซะอีดแล้วก็อบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์นี่คืออับดุรเราะห์มานบินซอคร์อัดดาวซีคือซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะฮุมาชะฮิดาอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮุกอลซึ่งทั้งสองเนี่ยได้รู้ได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามันกอลท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้กล่าวดุอาต้นนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรศ็อดะกะฮุร็อบบุฮฟะกอลลาอิลาฮะอิลลาอะนะวะอะนะอักบัรوإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لمตัตอัมฮุนนารรอฮ์ติรมิซีวะกอลหะดีษุนฮะซันอันนี้เป็นหะดีษสุดท้ายที่มุนาวีได้กล่าวไว้ในดุอาที่เราขอให้กับคนป่วยนะซึ่งมีหลายๆบทที่เราได้อ่านผ่านมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขอซึ่งตรงนี้เนี่ยบันทึกโดยรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์แล้วก็อบูซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำการบอกเขาเป็นจริงหมายความว่าใครก็ตามที่กล่าวเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ตะอาลาจะคือจะตอบกับดุอาที่เขาทำการขอคือเขาขออะไรฮะเวลาเขาบอกว่าอัลลอฮ์อักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกว่าอินนะฮูลาอิลาอิลลาอานะวะอันอักบัรไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันแล้วฉันคือผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่เกียงไกแล้วเวลาที่บ่าวได้บอกว่าเวลาที่มนุษย์ได้บอกว่าอัลลอฮฺอักบัรลาฮาวะวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮฺตะอาลาก็จะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะลาฮาวะวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาที่มนุษย์ได้กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็จะบอกว่าลาอิลาฮะอิลลาอะนะวะฮดีลาชะรีกะลีไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกกล่าวไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากฉันแต่เพียงพูดเดียวและไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับฉันภาคีคืออะไรพี่น้องชิริกเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ค่อยระวังเรื่องชิริกเพราะว่าเขาไปเข้าใจว่าชิริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์แต่ชิริกเนี่ยคือหุ้นส่วนชิริกไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์ตาลานะคนที่ตั้งภาคีเนี่ยในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือคนที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็รู้จักอัลลอฮ์ตาลาดีด้วยแล้วก็ยอมรับในรูบูบียะของอัลเลาะห์ตะอาลาที่เราได้บอกไปในข้างต้นว่าคำว่าร็อบเนี่ยหมายถึงว่ายอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพเป็นผู้บริหารจัดการการต่างๆในโลกดุนยานี้พวกนี้ยอมรับรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกนี้ตั้งภาคีด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่างในยุคปัจจุบันคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ละหมาดมีการสุญูดต่ออัลเลาะห์มีการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพอเวลาวันหนึ่งที่มีความต้องการอะไรเนี่ยเขาก็ไปขอต่อหลุมศพของโต๊ะกีโต๊ะแชร์อะไรสักอย่างสิ่งนี้แหละเรียกว่าตั้งภาคีพี่น้องเรียกว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาคนที่ทำแบบนี้เนี่ย
คำกล่าวอ้างเขาคืออะไรฮะบอกว่าที่เราไปขอต่อต๊อกกีต้องแชร์เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วเราก็หวังว่าคนที่อยู่ในกูโบเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้และคำนี้แหละคือคำเดียวกับที่พวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าพวกนี้เนี่ยจะบอกว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยักอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้อิบาดะห์ต่อเขาเพื่ออื่นใดนะแต่ที่เราอิบาดะห์ต่อคนอิบาดะห์นี่คืออะไรไปขอต่อหลุมฝังศพเนี่ยที่เราไปขอต่อหลุมฝังศพคนนั้นคนนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะอิลลาลิยักอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาเพื่อให้คนในหลุมฝังศพเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮฺตะอาลาอันนี้คือคำพูดที่พวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกันและอัลลอฮฺตะอาลาก็ลงกุรอานมาตำหนิแล้วให้ท่านนบีเนี่ยเรียกร้องพวกเขาให้ทิ้งสิ่งนี้เพราะนั้นปัจจุบันตรงไหมฮะตรงเป๊ะเลยคนที่ไปขอต่อหลุมฝังศพโต๊ะกีโต๊ะแชร์โต๊ะไหนแนะโต๊ะอะไรสักอย่างเนี่ยความรู้สึกของเขาและความเข้าใจของเขาเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ถ้าเขาได้ย้อนกลับไปดูที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะอาวะหรือในอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าเขาจะได้รู้เลยว่าการทำแบบนี้แหละคือการปฏิบัติที่พวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีมันได้ทำกันและการทำแบบนี้แหละเป็นการทำที่เป็นเหตุให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการดะอาวะชิริกแรกที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีนูฮ์เนี่ยหรือว่าก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะแต่งตั้งท่านนบีนูฮ์มาเนี่ยชิริกเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะคนเทิดทูนคนดีแล้วเวลาคนดีตายไปเนี่ยมันเลยเถิดไปจนกระทั่งว่ามีการทำอิบาดะห์ต่อร้อนตรงหลุมศพคนดีตรงรูปภาพคนดีจนกระทั่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นการอิบาดะห์ต่อหลุมฝังศพนั้นแล้วก็มีความหวังว่าหลุมฝังศพนั้นเนี่ยจะพาเขาเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราว่าให้ขอต่อฉันว่าอิดาสารกับอิบาดีอันนี้ฟะอินนีกอรีบเวลาที่บ่าวของฉันถามเจ้านะอัลมุฮัมมัดให้บอกไปว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้อูจีบูดะวะตัดดาอิดาดาฉันจะคอยตอบรับดุอาผู้ที่ขอดุอาเวลาเขาทำการขอดุอาต่อฉันเพราะนั้นอัลลอฮฺตาลาให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮฺตาลาโดยตรงคำอ้างคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยสูงส่งเพราะฉะนั้นเราต้องหาสื่อไปหาอัลลอฮฺเราในต่ำต้อยเราจะเข้าหาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเองไม่ได้โดยที่เขาจะบอกว่าไงนะเขาจะบอกว่าเราลองดูซิว่าเวลาที่เราจะเข้าไปพบกษัตริย์เรากล้าเข้าไปเองไหมเราก็ต้องผ่านมหาดเล็กเราต้องผ่านทหารเราต้องผ่านหาคนที่สนิทกับกษัตริย์แล้วก็ค่อยพาเราเข้าไปนะเข้าไปซึ่งตรงการกล่าวอ้างตรงนี้เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ได้มีเหตุผลเลยเพราะอะไรนะพี่น้องคือเราชอบไปหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์รู้จักเราไหมฮะไม่รู้จักพอเขาไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่จะทำให้กษัตริย์รู้จักเราเนี่ยพาเราเข้าไปหาแต่ถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลารู้จักเราไหมแค่นี้จบละเราต้องเอาสื่ออะไรอีกไหมคือถ้าวันหนึ่งกษัตริย์บอกว่าบังมุฮัมมัดถ้าจะมาหาผมนะไม่ต้องผ่านใครเลยถามว่าบางจะต้องไปหามหาเล็กไหมไม่ต้องแล้วแสดงว่าเราเส้นใหญ่และอัลเลาะห์ตะอาลาบอกเราว่าทุกคนเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะคือเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาเลยให้ขอดุอาต่อฉันได้เลยเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้เลย พี่น้องอย่าลืมดุอาที่เรียนกันไปนะขอให้ผมบ้างต่อมาเนี่ยแล้วเวลาที่บ่าวได้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมด์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะบอกว่าลาอิลาฮะอิลลาอะนาลิยัลมุลกุวะลิยัลฮัมด์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ตกล่าวว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากฉันเนี่ยมีอะไรครับเป็นผู้ที่มีอำนาจนะวะลียัลฮัมแล้วฉันเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญวะอิซากอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาที่บ่าวกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆไม่มีกำลังใดๆนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลเลาะห์ก็จะบอกว่าลาอิลาฮะอิลลาอะนะวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันและไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากด้วยกับฉันเท่านั้นวะกานะยะกูลท่านนบีได้บอกว่ามันกอละฮาฟีมะรอดิฮิซุมมะมาตลัมตะตอัมฮุนนารใครที่กล่าวตอนที่เขาป่วยแล้วเขาก็เสียชีวิตในการป่วยนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าไฟนรกจะไม่มาทำอะไรเขาเพราะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราได้
ได้รับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ตรงนี้แล้วขอให้เราได้มีบ้านปลายที่ดีนะเพราะบ้านปลายที่ดีเนี่ยมันก็มาจากการดำเนินชีวิตที่ดีพี่น้องฮะหลายคนมีความหวังว่าเดี๋ยวบ้านปลายเราก็ค่อยไปตะวัดตัวบ้านปลายเราก็ค่อยไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาบ้านปลายเราค่อยไปกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วอัลเลาะห์คงอภัยให้กับเราคงอะไรอันนี้เป็นการหวังลมแรงๆซึ่งสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือโรงพยาบาลที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะพยายามที่จะทำการรักษาคนป่วยเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะส่งบรรดาผู้รู้เนี่ยเข้าไปเตือนเข้าไปนะซีฮะและบรรดาผู้รู้เหล่านั้นเนี่ยเวลาที่เขาออกมาเนี่ยแล้วก็มาทำการสอนเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาที่พยายามที่จะให้คนป่วยที่เขาไม่ได้มีความมั่นคงในศาสนาเนี่ยนะพยายามที่จะให้เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยทุกคนไม่สามารถที่จะกล่าวได้ในบั้นปลายชีวิตบางคนเนี่ยนะเอ่ยขึ้นมาเลยนะเวลาบอกว่ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิบางคนเนี่ยบอกว่าเอ่ยขึ้นมาเลยว่ามายัมฝากบอกว่าไม่มีประโยชน์คนป่วยพูดขึ้นมาเลยนะว่าพอเวลาอุลามะผู้รู้บอกว่าให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์คือเมื่อก่อนเวลาบั้นปลายเวลาชีวิตของเราดำเนินมาด้วยกับการที่ไม่ได้มั่นคงในศาสนาเนี่ยแล้วเราหวังว่าบั้นปลายเราจะไปขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงอภัยให้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะนั้นเราขอดุอาให้เราได้มีฮุสนุลคอติมะห์คือให้เราได้พบกับบั้นปลายที่ดีไม่ได้หมายความว่าให้รอบั้นปลายแล้วค่อยดีซึ่งมันไม่ดีแน่แหละนะถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่ดีในการดำเนินชีวิตเนี่ยพี่น้องอย่าเราคิดอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องยากเราอย่าคิดว่าในการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากมายแต่ให้เราคิดเสมอว่าเส้นทางที่ไปสู่ความดีงามเนี่ยมันมีหลายเส้นทางแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบบางครั้งคนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามท่านนบีบอกท่านนบีว่าถ้าฉันละหมาดแค่ฟัรดูล่ะถือบวชแค่เดือนรอมฎอนล่ะแล้วฉันทำสิ่งที่เป็นของฮาลาลแล้วก็ห้ามสิ่งที่เป็นของฮารอมฉันได้เข้าสวรรค์ไหมท่านนบีตอบสั้นๆแล้วเข้าคือในหะดีษที่ชายคนมาหาท่านนบีบอกว่าอะรออัยตะอิซาศ็อลลัตุลมักตูบาตหากว่าฉันละหมาดครบ5เวลาซุมตุรอมฎอนวะฮลันตุลฮาลันฮัรอมตุลฮารอมอัดคุนัลญันนะแล้วฉันทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเป็นของฮาลาลแล้วอะไรที่เป็นของฮารอมฉันก็ไม่ทำฉันเข้าสวรรค์มั้ยท่านนบีตอบสั้นๆเลยว่าเข้าเพราะถ้าใครมองดูว่าเส้นทางของอิสลามมันเป็นเรื่องที่ยาวไกลหรือว่ายากเย็นอะไรมากมายเนี่ยเอาหะดีษบทนี้ไว้แล้วก็ละหมาดครบ5เวลาถือบวชเดือนรอมฎอนอะไรฮาลาลทำอะไรฮารอมไม่ต้องทำแล้วสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะตามมาในชีวิตของเรานะวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวบทต่อมาคือเรื่องของการที่เราจะถามไถ่นะถามไถ่อาการคนป่วยหรือถามญาติของคนป่วยว่ามีรูปแบบให้เราปฏิบัติอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเพราะว่าเราเห็นพี่น้องเราได้มีการเจ็บป่วยมีเป็นสิ่งที่เราต้องการการขอดุอากันและการให้กำลังใจกันนะวันนี้ก็คงฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์